ในช่วงยำย่างแบบนี้นะคะคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะหลายจังหวัดยังคงแบ่งปันน้ำใจกันอย่างต่อเนื่องจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เทศบาลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันก่อนเลยนะคะที่นี่เขามีการแจกข้าวกล่องให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 1,200 กล่องต่อวันคุณนิวนานต่อเนื่อง1เดือนเลยค่ะและนี่เป็นบรรยากาศนะคะหลังจากที่เทศบาลตำบลปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแจกอาหารวันละ 1,200 กล่องรวมถึงน้ำดื่มเป็นเวลานาน1เดือนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็จะแบ่งเป็น4ชุดด้วยกันนะคะเพื่อลดความแออัดให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเรื่องนี้แหละที่หลายคนเป็นกังวลเพราะว่ามีน้ำจิตน้ำใจกันแต่บางทีก็ละเลยมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคอยจัดระเบียบให้เว้นระยะห่างในการเข้าแถวกันค่ะทางด้านของนายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรีนางธัญวีศรีอ่อนนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมจากโควิด-19ก็เลยจัดโครงการชาวปราณบุรีรวมใจสู้ภัยโควิด-19แจกอาหารไปเลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนนี้31พฤษภาคมงบประมาณมาจากไหนเขาบอกว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยนะคะมาจากน้ำใจของภาคเอกชนและประชาชนที่มีจิตศรัทธาในพื้นที่ร่วมกันบริจาควัตถุดิบต่างๆทั้งข้าวสารเนื้อสัตว์ผักไข่ไก่น้ำดื่มก็จะทำอาหารกันทุกวันเลยค่ะทางเจ้าที่ก็ช่วยโรงแรงไปเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นแล้วก็แจกกันไปจนของหมดนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการเลยใครที่เดือดร้อนก็ไปรับกันได้ไปดูบรรยากาศที่วัดสวนดอกตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่กันบ้างโดยที่พระราชรัชมุนีเจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงค่ะนำคณะสงฆ์จำนวน135วัดพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอเมืองนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการหวังที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเบื้องต้นกระจายกันไป97ชุมชนรวมแล้ว970ครัวเรือนนะคะแจกต่อเนื่องไปเลยถึงวันที่5พฤษภาคมนี้ในส่วนของชุดแรกก่อนที่จะมีการแจกจ่ายกันต่อไปนายพรชัยจิตนวเสถียรประธานโครงการชื่อว่าโครงการฮักกันปันกันกินมูลที่กองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์และนำพืชผักข้าวสารอาหารแห้งไข่ไก่น้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นค่ะมาส่งมอบต่อให้กับเขตเทศบาลนครเชียงใหม่หลังจากที่มีการสำรวจความเดือดร้อนตามรายชื่อของชาวบ้านแล้วก็มีมากกว่า500ชุดนะคะก็เร่งแจกจ่ายกันไปให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนไม่ต้องเดินทางออกมารับสิ่งของค่ะเขามีการสำรวจรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วก็แจกจ่ายกันไปตามแต่ละครัวเรือนเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ดีเหมือนกันนะคะประชาชนก็ไม่เสี่ยงต้องออกมารับเชื้อไปปิดท้ายที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ้าของตลาดสดนายบุญมั่นในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะนำข้าวสาร1ตันไข่ไก่ 1,500 ฟองมอบให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าดาระอั้งที่บ้านโป่งเหนือหมู่8ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่เนี่ยมีอาชีพรับจ้างค่ะทำการเกษตรกันด้วยมีการปลูกผักส่งขายกันในตลาดแต่ว่าช่วงเนี้ยหลายคนตกงานนะคะขาดรายได้ไม่มีเงินในการดำรงชีพก็เลยทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะมีการขยายความช่วยเหลือต่อไปในพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะจากน้ำใจคนไทยนะครับมาติดตามเรื่องของขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ